สวัสดีครับคลิปนี้มาเปลี่ยนแคปสตาร์ทปั๊มลมออยฟรีนะครับไม่ต้องวัดหรอกเนาะระเบิดออกมาขนาดนี้เลยนะครับใช้ไม่ได้แล้วนะครับเราก็ถอดตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคนะครับว่ามันใช้ตัว C ตัวแคปตัวคาปาซิเตอร์ตัวเก็บประจุสเปคเท่าไหร่นะครับมันอยู่อย่างนี้นะนะครับแกะออกมานะครับตัวนี้เราก็ลองดูนะครับเครื่องเราใช้สเปคเท่าไหร่ตัวนี้20ไมโครฟาราดนะครับ450โวลต์เราก็ไปซื้อตัวใหม่มานะครับตัวหนึ่งราคาไม่ถึง100บาทนะครับไม่เกิน100นะครับ20ไมโครฟาราด450โวลต์นะครับสเปคเดียวกันเนาะเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าโอเคนะครับแกะออกมาเดี๋ยวเราตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับก็ถอดสายไฟเก่าแล้วก็ใส่สายไฟใหม่เข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้มันเป็น AC นะครับไม่มีขั้วนะครับหมุนใส่เข้าไปเลยลองเทสนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์ครับ3 2 1ดูที่เพชเชอร์ครับโอเคนะครับดูดลมเข้าแล้วก็เพชเชอร์เริ่มขึ้นแล้วนะครับโอเคนะครับทำเพชเชอร์ได้เกือบ120 psi นะครับเดี๋ยวลองเปิดลมดูโอเคนะครับทำงานปกติครับลองเอาไปเปลี่ยนดูเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้อีกทีหนึ่งนะครับ